สวัสดีค่ะยินดต้อนรับเข้าสู่พิชยุูพอดแคสต์ค่ะกับรายการ v o i c บ b o o บายพิชิเรื่องเล่าจากเสียงอ่านที่มากับจินตนาการของคุณ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบันทึกจอมจรแห่งสุสานเล่มที่4กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่16กันค่ะหลังจากบทที่แล้วก็จบลงไปตรงที่ทั้งอาสามแล้วก็เสื้อเหรียญหัวนเนี่ยเข้าไปเจอซากเรือโบราณที่ใต้น้ำบทน,นี้มาฟังกันต่อค่ะว่าหลังจากที่เข้าไปในซากเรือแล้วเนี่ยทั้งคู่จะไปเจออะไรกันอีกบ้างกับบันทึกจอมโจนแห่งสุสานเล่มที่4ตอนวังงูเมืองปีศาจบท ต้นเขียนโดยหนันไพซันซูแปลดโดยอนุรักษ์กิจภัยบูณทวีปทที่สิบหกเรือจมซากเรือโบราณที่อับปางตอนหน้าเราทั้งสองคนนั้นปกคลุมไปด้วยสนิมเกลือและฝุ่นทะเลทั้งหมดอึมครึมทะมึนทึบโดยเฉพาะตัวหอระเบียงนั่นล้มเอียงสีิห้าองศา ดูเหมือนว่าหากไปถีบสักครั้งหนึง่งก็คงจะพังทลายลงมาทันทีเมื the eye, ่อเข้าไปดูใกล้ๆอาสามสังเกตเห็นว่าประตูหินอ่อนที่ฝังอยู่ในหินโซคลกบานนั้นใหญ่โตจริงๆสูงเท่ากับสองคนกว้างสี่ช่วงแขนใต้โคลนทะเลสองข้างซ้ายขวาบานประตูมองเห็นภาพสลักนุนต่ำของเทพทวารบาลสององค์มือถือพยัก หน้าตาดุดันอาสามจำได้แต่เรียกชื่อไม่ถูกหอระเบียงส่วนที่ไม่ได้ฝังอยู่ในหินมีชายคาปีกนกแผ่นกระเบื้องที่มุงหลังคาตกหายไปจนแทบไม่เหลือแล้วเหลือแต่เพียงโครงหลังคาประตูหินนั้นเปิดออกครึ่งหนึ่งตรงกลางเป็นช่องกว้างขนาดคนสองคนด้านในนั้นลึกแล้วก็มืดไม่รู้ว่าทะลุไปออกที่ไหน ขบุนคนทันบันเลงลอยหายเข้าไปในเหวลึกจนมองไม่เห็นแล้วเสียเหลอนหวนไม่รอช้าว่ายเข้าไปในประตูอาสามกัดฟันตีขาเร่งความเร็วไล่ตามเข้าไปติดตดิเมื่อเข้าไปแล้วเป็นช่องทางเดินยาวขนาดเดินเรียงแถวหน้ากระดานได้ห้าหกคนพื้นที่รอบตัวนั้นเริ่มแคบลงมาแต่ลำแสงของไฟสำรวจกลับสว่างขึ้น เมื่อครู่อยู่ด้านนอกความรู้สึกมืดมิดเย็นเยียบสิ้นหวังหวาดกลัวจึงผ่อนคลายลงเล็กน้อยเมื่ออยู่ในนี้พอได้เห็นสิ่งที่ตนคุ้นเคยบ้างอาสามค่อยๆดำว่ายไปตามช่องทางเดินเดี๋ยนี้สใสทางอาชีพแล้วเขาสำรวจดูการตกแต่งรอบตัวอยู่คร่าวๆก็พบว่าทุกตารางนิ้วรวมทั้งบนพื้นนั้น แกะสลักภาพหมูเซียนเอาไว้เต็มปลายสุดทางเดินนั้นเป็นบันไดขึ้นด้านบนอาสามพลิกตัวแงนหน้าตีกันเชียงขึ้นด้านบนไา้ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเพราะเขาพบว่าศีรษะของตนนั้นผลขึ้นมาจากน้ำตอนนั้นเขาตกใจมากใช่อยู่ในน้ำเกือบ40นาทีเขาจึงไม่คิดเลยว่าในสุสานโบราณนี้จะมีอากาศ รีบพลิกตัวหมอบลงกับขั้นบันไดรีบปีนขึ้นไปพออาสามปีนขึ้นไปถึงก็แทบจะสุดหัวเพราะทั้งอุปกรณ์ดำน้ำและการว่ายน้ำมาเป็นระยะเวลาหลายนาะทีทําให้เขาอ่อนแรงลงเป็นกําลังพอปีนขึ้นไปได้ก็เดินตัวเซขึ้นบันไดเห็นเสหลินหวนถอดชุดดำน้ำออกหมดแล้วกําลังหอบหายใจแรง พลางส่งไฟฉายกวาดดูภายในห้องอาสามนึกในใจว่าไอ้ไก่อ่อนเอ้ยถ้าเกิดที่นี่มีก๊าซพิษเองก็ม่องไปนานแล้วแต่ด้วยจากที่เขายังยืนตรงนั้นไม่ตายก็แสดงว่าอากาศในนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาจึงลงมือนนั่งถอดชุดดำน้ำออกบ้างพร้อมกับปลดไฟฉายลงมาส่องดูร,บรอบๆ ปลายขั้นบันไดของสถานที่นี้เป็นห้องสุดสารที่ก่อด้วยอิฐศิละปะราชวงศ์หมิ่นนั้งเด่นชัดมากความสูงไม่มากต้องก้มหน้าเดินเพดานเป็นรูปโคง้งคาดว่าความหนาจะเป็นอิฐเจ็ดชั้นเหมือนกันรอยต่อก้อนอิฐมีสีโลหะเทปิดด้วยเหล็กเลี้ยวฝีมือการปูอิฐนั้นประณีตมากรูปโค้งของเพดาน ไม่มีแง่งมุมของอิดจกกักอนนุนล,ล้ำออกมาเรียบเนียนเหมือนผ่านการขัดมาเรียบร้อยแล้วตรงกลางห้องสุดสารโคมไฟอมตะเป็นเครื่องเคลือบลายคลามตั้งเรียงสองแถวทอดลึกเข้าไปด้านในตรงนั้นมืดสนิทส่องไฟฉายไปก็พบว่ากลางห้องมีองค์โลงหะสีดำใบยักษ์ตั้งอยู่ใบหนึ่งไม่รู้ว่ามีไว้ใช้ทำอะไรอาสามนั้น คูดสุสานมาก็เยอะหรือว่าห้องสุสานห้องนี้แม้จะใหญ่โตแต่ก็เป็นไปตามขนบของสามัญชนอย่างมากก็เป็นแค่เศรษฐีซึ่งถือเป็นเรื่องประหลาดมากเพราะดูจากขนาดอันอลังการด้านนอกหากไม่มีแรงงานนับแสนลงมือสร้างนับสิบปีไม่มีทางสําเร็จได้แน่และหากไม่ใช่เจ้านายเชื้อพระวงศ์สามัญชนที่ไหนจะมีอิทธิพลขนาดนั้น คิดวิเคราะห์ได้ดังนั้นก็ทำให้เขานึกถึงเสิรินว่านซันมหาเศรษฐีแห่งยุคนั้นขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมาคราวนี้เขาก็คงไม่เสียเที่ยวเป็นแน่คิดได้ดังนั้นก็ขยับไฟฉายส่องดูผนังรอบด้านผนังห้องสุตรสารวาดภาพจิตรกรรมฟ้าผนังจำนวนมากวิจิตรการตาเช่นกันอาสามส่องดูหนึ่งรอบก็พบพาภาพวาดพวกนี้ เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวแทบไม่มีรอยขาจากกันเลยสีก็ไม่หลุดหรือจางไปมากนะที่นี่มีไอ้น้ำคละคลุ้งแต่ภาพวาดฝาผนังยังเก็บรักษาไว้ได้อย่างดีเป็นที่หาได้ยากมากในสม,สมัยส่งเหนือมีเทคนิคเคลือบรักษาภาพวาดฝาผนังด้วยขี้ผึ่งหรือว่าไข่ขาวแล้วงานฝีมือพัฒนาก้าวหน้าที่นี่น่าจะใช้เทคนิคประเภทนี้ ทำให้ดูจากตอนนี้สีของภาพวาดฝาผนังมีความขุ่นขึ้นเล็กน้อยพวกสิ่งที่วาดอยู่ในภาพฝาผนังเมื่อลองดูก็ไม่พบเนื้อหาสำคัญอะไรรู้สึกเพียงว่าไม่ต่างอะไรกับภาพวาดฝาผนังในสุสานโบราณอื่นๆอาสามจึงชักไฟฉายกลับหันไปส่องเซเลนหวนแทนเซเลนหวนขณะนั้นยืนยังไม่ขายเหนื่อย หอบหายใจไปพร้อมๆกับสำรวจดูรอบๆอย่างสงสัยใคร่รู้เห็นได้ว่าเมื่อครู่เขาใช้เรี่ยวแรงไปสุดกำลังอสามส่งเสียงเรียกเขาเขาก็ไม่สนใจเขาโดนความสนใจของห้องสุสารนั้นดึงดูดไปหมดทั้งคู่ไม่พูดมีจากันอสามพักสักหน่อยก็ตั้งสติดได้หัวใจค่อยๆเต้นเป็นปกติ เขาเริ่มเตรียมเครื่องมือสำหรับเข้าสุดสารขณะเดียวกันก็แอบสํารวจดูถังออกซิเจนของตนกับซื้อเหลินหวนด้วยพอเห็นแวบ,บเดียวก็รู้ว่าไม่ได้การละของเขานั้นยังพอทนแต่ออกซิเจนของซีือเหลินหวนนั้นใช้สิ้นเปลืองเกินไปเหลือน้อยกว่าครึ่งนักประดาน้ำยิ่งมากประสบการณ์ก็ยิ่งทำกิจกรรมใต้น้ำได้นานกว่า ส่วนคนที่เพิ่งดำน้ำใหม่ๆก็มักจะควบคุมอัตราการหายใจของตนเองไม่ได้พอรู้สึกตัวว่าอยู่ในน้ำก็หายใจไม่ยัง้งปริมาณการสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับนักประดาน้ำเก่าๆก็อาจจะแตกต่างกันมากกว่าเท่าตัวอสามนั้นแม้จะดำน้ำไม่ได้ดีแต่เพราะคอยระวังปริมาณออกซิเจนบ่อยๆจึงประหยัดกว่าเสเหนหวนมากตอนนั้น ขารู้ตัวทันทีเลยว่าเซี่ยเลนหัวนั้นดูท่าจะกลับออกไปไม่ได้แล้วอาสามเริ่มปล่อยวางในไหนเซี่ยเลนหัวก็กลับออกไปไม่ได้แสดงว่าตนนั้นก็ต้องกลับเข้ามาใหม่เพื่อพาเขาออกไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอะไรขณะนั้นเซี่ยเลนหัวเดินลึกเข้าไปในด้านในของห้องสุสานเขาจึงตามหลังไปด้วยทั้งคู่เดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าองโลหะยักษ์ อาสามหยุดสำรวจตัวโอ่งใกล้ๆแต่ซีเหลนหวนดูไม่สนใจเท่าไร่นักเขาเดินอ้อมมันไปแล้วก็ไปต่อโอ่์โลหะนั้นมีน้ำหนักมากกว่าห้าตันขึ้นไปบนนั้นแกะสลักบันทึกประจำสุสานเอาไว้เต็มน่าจะเป็นภาชนะเส้นสวงชนิดหนึ่งขาตั้งขององค์ฝังอยู่ในอิฐใต้พื้นภายในองค์นั้นว่างเปล่า ต่ก้นโอมมีรูปแกะสลักเป็นปลาชะโงกตัวขึ้นมาไม่รู้ว่าใช้สำหรับทำอะไรขณะที่อาสามกําลังจะลองอ่านดูว่าบันทึกสุสานจะมีตัวหนังสือที่เขาอ่านออกบ้างหรือเปล่าพันก็ได้ยินเสียงเซี่ยเหรินหวน้องขึ้นอย่างตกใจเขาจึงรีบหันไปดูที่แท้เซี่เหรินหวนนั้นเดินไปจนสุดห้องสุสานแล้วไฟฉายของเขาส่องเห็นฐานตั้งลงสามชั้น บนนั้นมีโลงสีดำที่แกะสลักลวดลายเอาไว้โลงไปนั้นสูงเกือบเท่าอ,อกของเสี้ยเหรินหวนสีดำมาเมื่นผิวโลงเหมือนกับเคลือบด้วยแลกเกอร์แวววาวอย่างผิดธรรมชาติร่องรอยของลายแกะสลักตื้นแต่ว่าเห็นชัดคาดว่าเป็นตัวอักษรภาพสมัยโบราณส่วนซสือเหรินหัวน,นั้นดูท่าจะตกใจที่อยู่ๆก็เจอโลงผีตอนนี้ เขาจึงกำลังก้าวถอยหลังอย่างอัตโนมัติโลงใบนี้มีลักษณะสูงสง่าหน้าเกรงขามน่าจะเป็นโลงประธานของเจ้าของสุสานไม่รู้ว่าผู้ที่อยู่ข้างในเป็นใครกันแน่อาสามผ่านโลงมาแล้วนับไม่ถว้วนพวกไม้สดไม้สักที่ธรรมดาไม่นับโลงไม้กลิ่นศสนาทั้งดุนเขาก็เคยเห็นมาแล้ว แต่โลงสีดำสนิทของที่นี่เขากลับมองไม่ออกเลยว่ามันทํามาจากอะไรฉับพรันก็เกิดความอยากรู้จึงเดินอ้อมองโลหะตรงเข้าไปดูเดินไปถึงข้างหลังเสี้ยเลนหวนเขาก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นฐานโลงนั้นทามันจากอิฐเหลืองทองก็ะเรียงเป็นจานวงกลมฐานบัวด้านหลังฐานโลงเป็นฉากวิญญาณ หรือเรียกว่ากำแพงเงาซึ่งเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมจริงอย่างหนึ่งที่สร้างตามความเชื่อมิให้พูดผีปีศาจเคลื่อนที่ผ่านบริเวณน,นั้นฉากหรือกำแพงแบบนี้มักพบได้ตามประตูทางเข้าบ้านเลือนประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริงก็คือเพื่อใช้บังตาไม่ให้คนจากด้านนอกสามารถมองทะลุประตูเห็นภายในบ้าน หรือเพื่อไม่ให้คนเข้ามาบุกรุกสถานที่ได้โดยสะดวกฉากวิญญาณที่กั้นอยู่นั้นมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้เต็มคาดว่าเป็นจดหมายเหตุสุสารบอกเล่าประวัติของเจ้าของสุสารแต่อาสามเพียงกวาดมองรอบหนึ่งก็หนาวสนหลังว่าความสนใจถูกดึงไปที่โลงสีดำไปนั้นทั้งหมดขณะเดียวกันเขาก็รู้แล้วว่าเหตุใดเสี้เหลียนหวน จึงต้องตกอ,อกตกใจจนถอยหนีเพราะด้านบนของโรงยักษ์สีดำนั้นมีคนนอนอยู่ด้วยคนหนึ่งค่ะก็จบบทที่16บหกลงไปด้วยความตหนกตกใจของทั้งเสีย้ยเหือนหัวและอาสามนะคะคนที่ทั้งคู่เห็นนั้นจะเป็นอะไรใช่คนจริงๆหรือไม่หรือว่าเป็นซากศพมาฟังกันต่อในบทหน้าค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดูนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ pcbookboxpot.com ค่ะแล้วพบกันใหม่ในหมดหน้าสวัสดีค่ะ